สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยตลอดตัวไปตามฝั่งหลังจากออกจุดชมวิวที่ภูทับเบิกผมจะมุ่งหน้าไปที่วัดป่าภูทับเบิกแต่ระหว่างทางก็จะลงดูร้านขายของฝากของที่ระลึกของน่าจะเป็นชาวดอยประมาณนั้นเป็นส่วนมากเดี๋ยวผมจะพาไปดูสวัสดีทางครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยตลอดทัวร์ไปสามฝันตอนนี้ผมอยู่บนภูทับเบิกครับให้ได้ดูบรรยากาศตอนนี้นี่น้องเขามาถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวเอาคิดค่าถ่ายรูปกันไปอันนี้ผมจะให้ดูบรรยากาศมีหมอกมีบนยอดเขานะครับมีหมอกไหลเตะตลอดมองข้างล่างจะเป็นเห็นไร่กระหล่ำข้างบนที่มองไปจุดนั้นคือผาหัวสิงผมก็คงไม่ไปแล้วเพราะว่าแค่นี้ก็เหมือนกับขับรถจำบากดูทางที่รถขึ้นมาครับให้ดูเส้นทางดูวิวบรรยากาศข้างล่างเห็นแดดชัดเจนมันต่างกันมากตรงนู้นที่มองไปไกลคือแดดจากจุดนี้ขึ้นมาจะเป็นหมอกเลยให้ดูสาวแมวครับสวยสวยบ่เขาก็ยังพูดภาษาเขาอยู่เดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศนักท่องเที่ยวมานี่ก็คือบูนภูทับเบิกนี่ถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวแล้วแต่จะให้ตังค์เขาเดี๋ยวผมจะเดินลงไปดูทางอีกด้านหนึ่งให้ดูทางรถขึ้นมาต้องเย็นจริงๆก็มีแต่จุดที่เย็นอยู่นี้น่าจะเย็นสุดให้ดูอากาศที่มันแตกต่างนั้นลงไปก็ไม่มีอะไรแล้วจะให้ชมทางขึ้นมึงยืมกูแล้วมึงไม่คืนอ่ะมึงขอกูซะดีกว่าบัจีบแม่งมีเงินกี่ล้านโอ้อันนี้ให้ดูยืมมาแต่งเลยดูคุณเคลาครับความแตกต่างก็คือแดดตรงนั้นแต่ตรงนี้จะไม่มีแดดเพราะว่ามีเมฆคลุมหัวอยู่แล้วก็มีเมฆไหลเตะมันเหมือนกับว่าเราอยู่เหนือเมฆแล้วมันมาชนเขาแล้วก็มันเตะขึ้นภูอย่างเงี้ยสำหรับบรรยากาศอย่างนี้ก็น่าจะเห็นภูที่ภูทับเบิกครับที่เขาคอก็ไม่มีอันนี้น่าจะสูงกว่าเขาคอเนี่ยมึงจะบอกว่าไม่มีไม่ใช่หรอกก็คงได้ใช่ไหมเมื่อกี้มาแต่ง 30,000 บอกว่ามันไปดาวมองไปทางหล่มสักก็สว่างอันนั้นคือตัวอำเภอหล่มสักไม่มีเหมือนกันเพราะของเก่าก็ยังไม่ได้ให้แต่เพื่อนบอกว่าไม่มีหรอกเราก็โดนไปเก็บเหมือนกันขาหัวสิงนี่ไม่มีฝนตกเลยแต่ตรงนี้อากาศดีมากครับจุดที่ผมแวะพักตรงไหนไม่รู้มันมองมาเห็น
ดูให้ดูทางขึ้นภูทับเบิกโคตรเคี้ยวสลับก็มาเรื่อยดูบรรยากาศยาวๆของขยะตักมันแดดแก่เลยพี่น้องแต่ตรงที่เราอยู่มันไม่มีแดดไม่มีแดดแต่มองขึ้นมาแล้วยืดสุดแขนแล้วนะเห็นมีหน่วยถ้าเบิกความสูงจากน้ำทะเล 1,667 ก็น่าจะประมาณนั้นครับไม่งั้นจะไม่มีเมฆหมอกแบบนี้แล้วผมจะพาให้ดูร้านที่ขายของที่ระลึกแล้วผมก็จะออกไปเลยไปที่วัดป่าพุทธเบิกแล้วก็จุดชมวิวจุดอื่นๆลูกพับเดี๋ยวนี้ใหญ่มากจากลูกหมอแม่ตีนฝ่ามือเข้ามาใหญ่กว่าน้ำฟันแล้วที่บัวหิมะ300แคลอรี่พับละ20บาท350ผมก็คงจะดีเพราะรถพวกคนอื่นมาผมก็หวังทางเขาก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาชม